ค่ะสวัสดีค่ะทำอะไรยังไงบ้างคะเล่าหน่อยฮะก็มาร่วมนะคะเป็นเกสในงานของน้องมีนะคะมีซิตคอมเวิลด์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราเห็นเราเข้าคู่กับสุดยอดด้วยแล้วต้องเป็นซิตคอมด้วยค่ะก็เหนื่อยดีค่ะเหนื่อยกับบทเหนื่อยกับสุดยอดจริงๆเราสนิทกันอยู่แล้วสนิทมากๆเลยเห็นบอกว่าสนิทกันทุกเรื่องเราถึงความสนิทเนี่ยค่ะว่าแบบเราสนิทกันถึงขั้นไหนฮะก็มีอะไรก็จะปรึกษากันนะคะแบบว่าไม่ว่าเรื่องอะไรยังไงเหมือนเราก็เป็นเพื่อนแบบว่าเพื่อนผู้ชายคนนึงเลยอ่ะอะไรแบบนั้นแต่ไม่รู้ว่านางยังไงนะเราคิดเองเขาบอกเราคิดจริงมากกว่าเพื่อนจริงไหมคะตรงนี้แก้ข่าวนิดนึงค่ะก็พูดไว้อ่ะค่ะเขาพูดไว้ว่าแบบเราอาจจะคิดจริงนิดๆมันมั่นอ่ะอยู่ไหนยังไงเรื่องนี้ยังไงลูกหนูไม่เอาดีกว่าพูดตรงนี้ไม่ได้เดี๋ยวจะเสียเพื่อนเสียเพื่อนใช่จริงเราไม่ได้คิดอะไรคิดเขาเมามาด้วยคือให้แก้ข่าวอย่างเดียวเลยนะเขาบอกว่าเราชอบไผ่ลมในกองอยากเลอก็เลออยากทำอะไรก็ทำตรงนี้เราอยากพูดอะไรถึงเขาบ้างทุกอย่างให้กลับไปหาตัวมันนะคะเพราะว่าทำเหมือนกันไม่ต่างกันแล้วก็เผลอแซงหนูแล้วทุกวันนี้คือล่าสุดแบบว่านั่งไปในรถนะคะติดรถนั่งไปแล้วแบบเหมือนหมาเน่าค่ะไม่ได้อยากแบบเหม็นมากจริงๆแบบหนูแบบเอ้ยแอดวานซ์ขึ้นแล้วนะเพราะแต่ก่อนจะมีแต่นางด่าหนูแล้วทุกวันนี้แบบว่าค่อนข้างตีตื่นแต่เราสนิทกับตัวจำกลิ่นได้เลยเหรอว่ากลิ่นมันเปลี่ยนแล้วแต่อาหารมากกว่าแล้วแต่อาหารที่กินไปมากกว่ามีเรื่องอะไรเมาคืนไหมคะเมาเขาคืนนิดนึงโอ้ยเอาแล้วเออจะเสียเพื่อนไหมนะยังไงดีอ่ะนางก็แบบอะไรดีวะส่วนมากกับหนูก็จะทุกอย่างอ่ะจะรู้กันหมดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนอกนั้นก็หนูรู้อะไรมาบ้างเอาเป็นว่าหนูไม่เมาดีกว่าเพราะว่าตอนนี้นั่งโสดไหมเอาอุ๊ยนางไม่งั้นนางจะมาบอแวร์กับหนูทำไมจริงสวยด้วยใช่ไหมพี่หนูนึกว่าหนูคิดไปเองคนเดียวพี่ยืนยันแล้วนะหายจริงไม่ขอเมาดีกว่าเพราะว่ายังไงก็คือเพื่อนไงให้เขาเมาเราไปให้เราเป็นฝ่ายถูกกระทำดีกว่าเราเป็นนางเอกใช่ค่ะแล้วมันจริงไหมคะเราก็จริงน้องที่เขาเมาว่าก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากเดี๋ยวเผื่อสำหน้าเดี๋ยวนางพูดเยอะกว่านี้อีกไหนเอาไว้แค่นี้แต่คนสังเกตเห็นว่าเราผอมลงไปทำอะไรมาคะค่ะก็จริงๆอ่ะมีคลินิกที่มาดูแลนะคะค่ะคือคลินิกเอเปกก็คือเขาช่วยหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บวกกับเราก็ต้องทำเองด้วยแบบช่วงโควิดก็แบบอาจจะควบคุมนู่นนี่นั่นนิดหน่อยแต่พอลงมาแล้วตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยเริ่มแบบว่าชะล่าใจเริ่มเหลิงค่ะก็กลับมากินเนี่ยฟูลซัพพอร์ตก็คือหนูซัดไปเยอะอยู่เหมือนกันลงเยอะไหมคะพอแบบ7โลโดยประมาณค่ะแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ขึ้นยังนะภายในระยะเวลาเท่าไหร่โอ้ย2-3 เดือนได้อยู่ค่ะประมาณนั้นมีแผนจะแบบว่าลดอีกไหมคะเอาอีกสัก10 โลอะไรอย่างเงี้ยอยากนะคะจริงๆอยากมากถ้ามันเป็นไปได้แต่ตอนนี้ก็จะเริ่มอยู่ค่ะจะออกกำลังกายแต่มันเป็นสิ่งที่แบบหลังๆเลยอ่ะคือยากมากใช่ไหมเปล่าหนูขี้เกียจงานด้วยอะไรด้วยใดๆแล้วแบบเรื่องอาหารการกินเลยอาหารการกินอะไรอย่างงี้ด้วยแบบหนูไม่ค่อยแบบทำได้แค่เหมือนเป็นพวกขี้เหอะแป๊บๆเดียวทำได้ทำได้วัน2วันแรกพอแล้วกลัวหรือเปล่าว่าถ้าเราแบบผอมสวยกว่านี้มันจะมีผู้ชายเข้ามาจีบนี่ก็อีกเหตุผลนึงรำคาญจริงๆนะหนูแบบอยากอยู่อย่างเงี้ยแบบว่าใช่ใช่สุดยอดมันอยากอยู่กับหนูไหมเนี่ยเออถ้าเหลือผู้ชายคนเดียวคือสุดยอดเราคิดเห็นอะไรเนี่ยได้ไหมถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะแบบว่าอื้อยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องอาจจะคิดดูก่อนนะก็ได้ก็ได้เนาะเอาแบบว่าจำใจอย่างเงี้ยประมาณนี้พอได้อยู่